ดีค่ะ HR Channel ส่วนสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตในวันนี้จะมาชี้แจงให้ทราบถึงการคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างประจำดีเด่นโดยมีขั้นตอนและวิธีการดังนี้ค่ะคณะอนุกรรมการสวัสดิการเพิ่มขวัญและกำลังใจกรมชลประทานจะมีการคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างประจำดีเด่นกรมชลประทานจาก4สายงานได้แก่สายงานบริหารประธานสายงานคือรองอธิบดีฝ่ายบริหารประกอบด้วยสำนักงานเลขานุการกรมกองการเงินและบัญชีสำนักกฎหมายและที่ดินกองพัสดุสำนักเครื่องจักรกลสำนักบริหารทรัพยากรบุคคลกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนกองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกองแผนงานกลุ่มตรวจสอบภายในกลุ่มพัฒนาระบบบริหารสายงานวิชาการประธานสายงานคือรองอธิบดีฝ่ายวิชาการประกอบด้วยสำนักบริหารโครงการสำนักวิจัยและพัฒนาสำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยาสำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสายงานส่งน้ำและบำรุงรักษาประธานสายงานคือรองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษาประกอบด้วยสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยาสำนักงานชลประทานที่1ถึง17และสายงานก่อสร้างประธานสายงานคือรองอธิบดีฝ่ายก่อสร้างประกอบด้วยสำนักงานจัดรูปที่ดินกลางสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลางโดยผู้ที่จะเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 1. จะต้องเป็นข้าราชการพลเรือนหรือลูกจ้างประจำของกรมชลประทาน 2. เป็นผู้มีระยะเวลาปฏิบัติราชการต่อเนื่องไม่น้อยกว่า5ปีนับถึงวันที่30กันยายนของปีที่เข้ารับการคัดเลือกโดยให้นับต่อเนื่องทุกสังกัดที่รับราชการเป็นข้าราชการฝ่ายพลเรือน 3. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษทางวินัยหรืออยู่ระหว่างถูกสอบสวนทางวินัย 4. ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างการสอบสวนของพนักงานสอบสวนในคดีอาญาหรืออยู่ระหว่างการดำเนินคดีในศาลหรืออยู่ระหว่างการดำเนินคดีอาญาในศาล 5. ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเว้นแต่โทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดระหุโทษ 6. ไม่เป็นผู้เคยได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นข้าราชการดีเด่นมาก่อนตลอดระยะเวลารับราชการนับต่อเนื่องทุกสังกัดที่รับราชการเป็นข้าราชการฝ่ายพลเรือน 7. เป็นผู้มีความประพฤติการปฏิบัติตนชอบด้วยคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมจรรยาบรรณข้าราชการเป็นที่ยอมรับของบุคคลในส่วนราชการและสังคม 8.เป็นผู้ได้รับการยอมรับยกย่องในสังคมและผู้ร่วมงานอย่างเปิดเผยทั้งต่อหน้าและรับหลัง 9. เป็นผู้มีความประพฤติปฏิบัติงานในหน้าที่และนอกเหนือหน้าที่สม่ำเสมอเต็มใจมีจิตมุ่งผลสำฤทธิ์ของงานที่รับผิดชอบจนมีผลงานปรากฏที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนราชการประชาชนมากกว่าผู้อื่นอย่างเด่นชัด 10. เป็นผู้มีผลงานเชิงประจักษ์ดีเด่นเป็นที่ยอมรับสมควรได้รับการยกย่องโดยคำนึงถึงผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เป็นอันดับแรกผลงานจากการอุทิศทุ่มเทเสียสละเกิดประโยชน์ยิ่งกับส่วนราชการและประชาชนทั้งนี้อาจปรากฏเป็นผลงานด้านเอกสารที่สืบค้นได้เชิงประจักษ์โดยมีการจำแนกกลุ่มของผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็น4กลุ่มเพื่อให้เหมาะสมสำหรับการพิจารณาดังนี้กลุ่มที่1ตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ
กลุ่มที่2ตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้นตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการระดับชำนาญการพิเศษตำแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโสกลุ่มที่3ตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการตำแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานระดับชำนาญงานทักษะพิเศษกลุ่มที่4ลูกจ้างประจำโดยให้ผู้สมควรได้รับการคัดเลือกกรอกประวัติและเสนอผลงานตามแบบฟอร์มที่กำหนดแบบ1แบบแรงงานคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นแบบ2แบบประวัติข้าราชการพลเรือนดีเด่นแบบ3แบบประเมินการคัดเลือกข้าราชการแบบ4แบบกรอกประวัติของข้าราชการพลเรือนดีเด่นสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จากเว็บไซต์ของส่วนสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตนะคะขั้นตอนการคัดเลือกข้าราชการดีเด่นมีดังนี้ 1. คณะอนุกรรมการสวัสดิการเพื่อขวัญและกำลังใจกรมชลประทานมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการแจ้งสำนักกองเสนอชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำที่เหมาะสมส่งใบสมัครพร้อมประวัติผลงานให้ฝ่ายเลขานุการ2ฝ่ายเลขานุการส่งแบบประวัติและผลงานให้คณะทำงานแต่ละสายงานคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างประจำแต่ละสายงานตามแนวทางการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนให้เหลือเพียงกลุ่มละ1คนรวม4คน3คณะทำงานการกองตรวจสอบประวัติและผลงานการของตนของคนของงานของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ 4. คณะอนุกรรมการสวัสดิการเพิ่มขวัญและกำลังใจกรมชลประทานพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนและลูกจ้างประจำดีเด่นตามคู่มือการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นที่กระทรวงศึกษากำหนดให้เหลือ4คนและส่งผลการพิจารณาคัดเลือกให้กระทรวงศึกษาต่อไปผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจาก4สายงานจะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณจากท่านอธิบดีกรมชลประทานในวันสถาปนากรมชลประทานวันที่13มิถุนายนสำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะอนุกรรมการสวัสดิการเพิ่มขวัญและกำลังใจกรมชลประทาน4คนจะได้รับประกาศเกียรติคุณพุทธทองคำจากนายกรัฐมนตรีในวันข้าราชการพลเรือนวันที่1เมษายนสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ส่วนสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตนะคะสวัสดีค่ะThank you.